ที่ไกลสว่างส่องทางหลวงธรรมกายโชติช่วงนิรันดร เป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนได้บุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาติได้บุญเป็นที่พึ่งของเราเวลาเรามีทุกข์เราก็จะต้องทำบุญไปถวายสังฆทานไปสัตว์ไปปลาอุทิศส่วนกุศลให้แก่คู่เวรทำบุญไปดัดรอนบาปหรือมีการตายเกิดขึ้นก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญนั้นไปยังผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเราควรทำบุญเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความตายเป็นธรรมดาอย่ามีความประมาทเป็นธรรมดาคือเราต้องตายแน่นอนถ้าเกิดว่าตายแล้วก็จะหมดโอกาสทำบุญรีบทำบุญก่อนตาย
ทำบุญให้มากๆสั่งสมบุญให้มากๆเพราะว่าบุญนั้นจะเป็นที่พึ่งความสำเร็จทั้งมวลล้นมาจากบุญความเป็นเศรษฐีมหาศาลความมีรูปสมบัติคือเรื่องกายที่แข็งแรงสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสความมีทรัพย์สมบัติสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องความมีคุณสมบัติผิวพรรณงดงามมีบริวารมากมีอำนาจมากมียศใหญ่ผลทั้งหมดนี้จะสำเร็จได้ก็ด้วยบุญความเป็นพระราชามหากษัตริย์ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิความเป็นท้าวสักกะความเป็นเจ้าแห่งเทวดาในเทวโลกความเป็นท้าวมหาพรหมในพรหมโลกความสุขทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สำเร็จได้ก็ด้วยบุญบุญดัดเรือนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนอย่างที่หลายๆเคสที่ได้ทำบุญปล่อยโคตลอด7วันทำบุญถวายสังฆทานตลอด7วันทำบุญอะไรต่างๆตลอด7วันญาติที่เข้าห้อง ICU อยู่นั้นก็ออกมาได้บุญเนี่ยตัดรอนบับบุญนั้นเกิดขึ้นทันทีเมื่อเรามีจิตเลื่อมใสที่จะทำบุญเกิดขึ้นเหมือนนางดอกบวบขมจะนำดอกบวบขมสีเหลืองไปบูชาพระเจดีย์วิ่งไปไม่ได้ดูทางแล้ววัววิ่งมาชนตายแล้วลงแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานสว่างไสววิมานเหลืองเตียงเหลืองรถเหลืองทุกสิ่งทุกอย่างเหลืองหมดด้วยบุญที่บูชาด้วยดอกบบขมนั่นยังไปไม่ถึงรัศมีสว่างกว่าบริวารของพระอินทร์25ล้านวิมานสว่างไสวเนี่ยบุญก่อนทำบุญกำลังทำกระนั้นตายแล้วก็ไปสุคติเหมือนกันบุญหลังจากทำตามระลึกถึงก็มีปีติบุญที่ตามระลึกถึงบ่อยๆก็เป็นบุญทับทวีทำแล้วนึกถึงอีกก็ทับเข้าไปทวีเข้าไปเพราะนั้นเราจะต้องทำบุญบ่อยๆทั้งก่อนทำกำลังทำหลังจากทำบุญปลายโคที่เราทำกันนี้โดยเฉพาะโคท้องและปลาไก่ก็จะทำให้เรานั้นมีอายุที่ยืนยาวมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงระบบทางเดินอาหารระบบขับถ่ายหรือการคลอดบุตรหรือการที่จะมีอายุยืนวิบากกรรมที่ฆ่าสัตว์แต่เล็กแต่น้อยบุญนี้ก็จะไปตัดรวนปล่อยโคตัวเดียวเนี่ยได้กับสองชีวิตปล่อยปลาตัวเดียวเนี่ยไข่เป็นล้านฟองปล่อยปลาตัวเดียวเราจะนั้นต้องสั่งสมบุญให้มากสั่งสมบุญให้มากที่สุดให้มากยิ่งขึ้นไปในขณะที่เรายังมีความเป็นมนุษย์มีศรัทธามีเนื้อหนาบุญมีโอกาสต้องรีบทำบุญเพราะตายแล้วหมดโอกาสแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรก็ยังคนขับเรือที่เรือล่มเขาก็ตายเลยทันทีโดยที่ไม่คิดว่าเราจะต้องตายเพราะนั้นเราท่านทั้งหลายถ้าคิดว่าเราจะต้องตายนี่ เราก็จะรีบทำบุญไม่ประมาททำบุญอย่างเดียวเลยเพราะว่าบุญนี้ทำแล้วเป็นสมบัติติดตัวไปโลกหน้าได้ค
ความใสสว่างของใจติดตัวไปโลกหน้านิสัยดีนิสัยในการให้ทานรักษาศีลติดตัวไปโลกหน้าผลของบุญที่เราทำแล้วติดตัวไปโลกหน้าทุกคนต้องตายหมดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศที่สุดไม่ยังเข้านิพพานทุกคนตายหมดเพราะนั้นเราจะต้องรีบทำบุญให้หนาแน่นให้ปีติในบุญเอาไว้ให้เลื่อมใสให้ฟังธรรมมีจิตเลื่อมใสศรัทธาแล้วทำบุญอย่าเหินห่างการฟังธรรมปัจจุบันก็มีเข้าซูมในหลายๆกลุ่มในหมู่ของกัลยาณมิตรทั่วโลกเราก็จะต้องเข้าซูมเพื่อให้ใจนั้นอยู่กับบุญเราก็ปล่อยปลากันมาแล้วตลอดระยะเวลายาวนานปล่อยปลาระยะเวลายาวนาน21 ปีโดยฝนตกแดดออกน้ำท่วมลมพัดล้อมบ้านโควิดน้ำแห้งโดนว่าโดนเสียดสีอย่างไรเราก็มาปล่อยปลาโดยมีอาโกเป็นประธานในนามชมรมปล่อยปลาประชาชนไทยถ้าเสียงให้แก่กลุ่มปล่อยปลายามเช้าก็ทุกท่านได้รับฟังปัจจุบันก็มี Facebook มี Zoom ถ่ายทอดไปทั่วโลกก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโกและกลุ่มใบปลายามเช้าอย่างยิ่งยวดด้วยเลยนะขอให้โกและกลุ่มใบปลายามเช้าและสมาชิกทุกท่านกัลยาณมิตรทุกท่านและเจ้าภาพที่มีใจเป็นบุญวันนี้ขอให้อายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อายุพรรณผ่องใสอายุขัยยืนยาวนานสมบัติใหญ่ไหลมาเทมาตลอดเวลาเป็นพระธรรมกายตลอดกาลทุกชาติแนวหน้าของสิบเอ็ดทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเทเราไปปราเนี่ยเราจะได้อะไรบ้าง1เราก็จะได้ชีวิต2ได้อายุ3ได้ความสุข4ได้อิสรภาพ5ได้ฟังธรรม6สมาทานศีลรับไตรสรณคม7มีเมตต์7มีเมตตา8กรุณาแล้วก็ถวายบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อเรายังมีปลอดภัยและไล่เวรอีกถวายบุญพระเดชพระคุณหลวงพ่อผู้สร้างวัดที่ดีที่สุดสร้างพระที่ดีที่สุดสร้างคนได้เป็นคนที่ดีที่สุดให้เกิดขึ้นเราจะเป็นผู้ที่จะต้องติดตามติดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสร้างบารมีต่อไปเพราะว่าเราเองไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาไม่มีอะไรเลย ต้องให้หลวงพ่อของเรานั่นเป็นผู้นำชี้ทางสว่างให้ท่านนำชาวโลกตัวเราเองชาวโลกทั้งหลายเข้าถึงธรรมพยายามให้กำลังใจชี้หนทางให้กำลังใจให้ปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมก็ขอให้ทุกท่านน้อมบุญถวายพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อของเรานั้นแข็งแรงเป็นร่มโพล่มใสเป็นหลักใจหลักใจเป็นที่พึ่งพาอาศัยน้อมใจของเราท่านทั้งหลายเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายทุกชาติถึงที่สุดในธรรมเทอญสาธุวันนี้เป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนปล่อยโคท้อง2ตัวปล่อยปลาไข่101กิโลกรัมเจ้าภาพปล่อยโคท้องได้แก่1คุณประภาพันธ์จิรกุลพรพัฒน์คุณอภัสนันจิรกุลพรพัฒน์คุณธัญรัตน์จิรกุลพรพัฒน์คุณจิรนันท์จิรกุลพรพัฒน์เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดปล่อยโคท้อง1ตัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม2มหาปุจฉริยาจารย์บูชาธรรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุนีหงส์วิเศษคุณธัญศักดิ์เทศนาแม่หนวนประสิทธินาวาคุณพ่อสันทัตหงส์วิเศษทิศ6
เนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิดปลายโพธิ์ทองหนึ่งตัวเจ้าภาพปลายปลาวันนี้ได้แก่หนึ่งบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยพระมหาอภินัยตันติวัตโทและครอบครัวชินพิพัฒน์เนื่องในวาระวันเกิดพระมหาอภินัยตันติวัตโทปลายปลาไข่100กิโลกรัม2คุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายตราวินจันทนาและครอบครัวปลายปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมพระมงคลเทพนีโดยคุณธีรวัตรคุณคำนวณฐานะโชติพันธ์และครอบครัวปลายปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมพระมงคลเทพนีโดยกัลยาณมิตรสรรพศักดิ์กัลยาณมิตรภัยแพรวท่านแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักษ์ศิลขันเด็กชายสุทธตะคุณธรรมรักษ์ปลายปลาไข่100กิโลกรัมบูชาธรรมมหาปุตริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวโดยคริสตัลซอฟต์แวร์กรุ๊ปกรณีสมควรวันนี้จะสัมพันธ์กรณีขวัญและดีอำนวยเวโรธกรณีพัทธรินบุญธรรมจิตปลายปลาไข่101กิโลกรัม6บูชาธรรมมหาปุจริยาจารย์พระมงคลเทพมุนีหลวงพ่อธรรมชโยโดยคุณแม่สุนีวรดาตั้งสืบกุลและครอบครัวรองศาสตราจารย์อรวรรณเคหาสุจริตและครอบครัวกรณีนักการชัยธีรยานนท์กัลยาณมิตรบุญตาตั้งสิริเจริญปลายปลาไข่100กิโลกรัม7หลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยรูปพระธรรมวัดพระธรรมกายเสียเต้นปลายปลาไข่100กิโลกรัม8กัลยาณมิตรวนิดาฮันเบนจามินเบเนสและกัลยาณมิตรสุทินโจเซฟยูเรียคุมพันปลายปลาไข่100กิโลกรัม9มหาปุจริยาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยบูชาธรรมโดยกัลยาณมิตรสุวิมลนิยมวรชัยกัลยาณมิตรนัตถิติยานิกะนิกกัมมะธัญรัตน้ำใจสุขปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม10บูชาธรรมมหาปุจริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวโดยคุณอารีสอนรำหลายชื่อปลายปลาไข่100กิโลกรัมตอนนี้คุณอารีสออนรัมกำลังป่วยหนักอยู่ที่โรงพยาบาลขอให้หายป่วยเป็นอัศจรรย์เทินนะด้วยบุญที่ชมรมเปิดปลาทำมาแล้ว21ปีก็ขอให้หายโดยเร็วพลันเทินสิบเอ็ดบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ทั้ง3พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมงคลเทพบุณีสดจันทสโรหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาติกาจันทร์ขนนกยูงโดยคุณกรุณาร้านกล้วยอบแผ่นตรามิสเตอร์บันพร้อมญาติมิตรและทิศ6คุณเลี้ยนและครอบครัวลำดับวงครอบครัวกิติจำเริญครอบครัวคุ้มวงครอบครัวประมอ่อนปลายปลาไข่100กิโลกรัมอาราธนามหาปุจริยาจารย์ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุมบุญแห่งแก่ลูกหลานด้วยอันทำไมยังพุทธสารภาควันโตปุบัมพันกนมกะเรืองกะโรมะเซนะโมตัสสะภาควันโตอะระหันโตธัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธรัตนะธัมมรัตนะตังคารัตนะข้าเรือนพระเจ้ารวมใจเรื่อยแสนบลายบลาบน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์อัพเพสัตตาอเวเรือัพพยาปัจจาอะนิงคาสุขีอัตตานังปริหารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
จงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยโคนท้องและปรางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตายในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยประคับประคองข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยศัตรูใดๆอย่ามาพ้องผ่านให้พ้นจากภัยพิบัติบาปศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงทางวิบากกรรมและวิบากมารทั้งคนภัยคนผ่านโรคภัยใดๆอุบัติภัยใดๆวินาศภัยใดๆภัยธรรมชาติภัยก่อการร้ายภัยทั้งหลายทั้งปวงภัยในวัฏฏะสงสารภัยทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ไม่สามารถบีบคั้นตัดรอนชีวิตตัดรอนทรัพย์สินตัดรอนการสร้างบารมีของข้าพเจ้าทั้งหลายได้ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงเรือนธรรมกายทรงอภิญญาทำวิชาธรรมกายได้เป็นมหัศจรรย์บาปกรรมันใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสทรงผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจขอให้บริสุทธิ์ตลอดไปทุกวินาทีจนถึงที่สุดแห่งธรรมบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปจนถึงปัจจุบันวันนี้ในขณะนี้ขอให้ประมวลรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์ติดมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วปรันมีสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้ในปัจจุบันได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานมีสมบัติมหาศาลเอาไว้ใช้สร้างบารมีในทุกๆบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายดายไม่มีความประมาทไม่มีความผิดพลาดไม่มีความน้อยใจมีแต่ปีติใจมีแต่ความสุขใจมีแต่กำลังใจในการสร้างบารมี
ขอให้ได้สร้างบารมีทุกๆอนุวินาทีสร้างบารมีไม่มีถอนถอยขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกๆปล่อยปลาลงไปสู่ในนาทีลูกๆจงมีเรือนธรรมกายสว่างสวยเข้ากลางคล่องว่องไวเท่าเทียมทันทั้งทีมรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกประการเทอญขอให้ท่านเจ้าภาพไหลโคมประกอบพิธีได้ณบัดนี้อารัธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้เห็นชัดใสสว่างช่วยกรุณาคุณบุญให้แก่ลูกหลานด้วยโสอันทรันโทสุขิงตวาวิรุณโอ้นพุนทัสสะเนอโรควรสุขิงตวาหวยหิสหัสสพเพหิยันติพิสาอันทรัตทาสุขิงตาวิรุณหาพุนทัสสะเนอโรอาสุขิตาโหยหิสหัสสเพหิยันติพิเตอันนรัตทานสุขิตาวิรุณหาบุญทัสสะเนอาสุขิตาโหนทัสหัสสเพหิยันติพิภวันตุสัมภมังคัลลังรังคันตุสัมภันเทวันตาสัมปันพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตภวันตุสัมภมังพลังรังขันตุสัพพเทวันตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตภวันตุสัมภมังพลังรังอันตุสัมภเทวันตาสัมภสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเตอันตุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจงมีดวงบุญใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจักรพรรดิจินไตท่านใช้ในปัจจุบันเข้าถึงเรือนธรรมกายโดยเรืองพลันขอให้มีสุขภาพบาลานามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสหน้าอ่อนกวัยยุคไขยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุดทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดกาลเกษมทำรันเบิกบานไม่มีประมาณขอผมไม่งองหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หักตาไม่ฟางหูไม่โหนกหลังไม่ค่อมสติไม่หลงไม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากมาก120 ปีแข็งแรงดูดีเหมือน20 ปีตลอดกาลทนทานยาวนานตลอดไปเรื่อเร็วรวยไวรวยแซงอันดับหนึ่งตลอดไปถึงที่สุดแห่งธรรมเทอเราก็ไปไหว้พระกันนะอาราธนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ช่วยกรุณาคุมบุญให้ลูกหลานให้เห็นหลวงปู่ชัดไซวันนี้บูชาข้าพระขอได้บุญเต็มที่เต็มเหนียวไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ทั้งเจ้าภาพและผู้รับฟัง072ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสาธุสาธุสาธุ
หลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันชานี้ลูกรูปเรือนทันทีเดี๋ยวนี้พระพิจูสำแดงก็ถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิสัมภิทาอธิหารตลอดกาลเถิดเข้าสู่